ัวข้อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าอย่าพลาดคริสต์มาสมันเป็นไปได้ยังไงที่เราจะพลาดคริสต์มาสดอกไม้นี้สวยงามขออนุญาตภรรยาเปลี่ยนสถานที่หน่อยได้ไหม ผมไม่ทราบว่าพวกเราตื่นเต้นเกี่ยวกับคริสต์มาสอย่างไรหรือความตื่นเต้นนั้นหายไปแล้วหรือว่ากล่องที่อยู่ภายในเนี้ยมันกำลังจะบอกเราอะไรวันนี้มาช่วยผมหน่อยนะครับเราจะเดินเรื่องราวคริสต์มาสเมื่อ 2,000 กับเกือบ20ปีมาแล้วนะครับเรามีเลวีเยอะแยะนะครับช่วยรับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรมีอาชีพเก่าผมเป็นบัสบอยวันนี้ปูโต๊ะพี่น้องครับถ้าเราคิดถึงคริสต์มาสเราคงจะคิดถึงอะไรครับคิดถึงลางหญ้าคอกสัตว์คิดถึงแกะแล้วก็แกะอีกตัวนึงแล้วก็ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์อันนี้น่าจะเป็นมาเรียมาเรียนะครับมาเรียและนี่น่าจะเป็นโจเซฟใช่ไหมโจเซฟนี่น่าจะเป็นโหราจารย์โหราจารย์ยืนได้ไหมอายุเยอะมากละหรือว่านักป่านักป่าส่วนใหญ่จะยืนไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านักป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะดูแก่นะคือมันขังหน่อยดูยืนไม่ค่อยได้คริสต์มาสถ้าไม่มีโอ้พระเยซูไปไหนเนี่ยแม่เอาพระเยซูมาเอาอยู่ในมือผมโอ้พี่น้องคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องชื่นชมยินดีคริสต์มาสต้องมีพระเยซูพระเยซูและจากนั้นขาดใครไปเนี่ยพี่น้องขาดใครไปแกฮะคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะนี่คนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะแล้วก็โอ้นักปราชญ์นักปราชญ์เลี้ยงแกะพยายามยืนหน่อยฮะให้ตรงแน่วแน่มีอะไรอีกไหมสาวฮะมีแกะแกะน้อยแล้วกันมีวัวถ้าเป็นเมืองไทยอีสานก็ใช้ควายนะแล้วตรงนี้ก็โหราจารย์อีกนะแล้วก็คนเลี้ยงแกะประมาณขนาดนี้นะครับเอาละขอเชิญท่านกลับบ้านได้ เราครบรูปแล้วคริสต์มาสเรียบร้อยละเป็นไปได้ยังไงที่เราจะพลาดคริสต์มาสในช่วงคริสต์มาสนี้เป็นช่วงที่จริงๆหลังจาก Thanksgiving โดยเฉพาะถ้าเราอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหลัง Thanksgiving จะมีเสียงเพลงคริสต์มาสจะมีการตกแต่งประดับประดาต้นคริสต์มาสสวยงามไปหมดแล้วบรรยากาศช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ Black Friday เพิ่งผ่านไปจะมีการช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งยุโรปอเมริกาทุกคนพลาดไม่ได้ไม่มีทางเลยเขาจะ miss คริสต์มาสว่าประเทศไทยเราแม้ว่าเราไม่ได้ฉลองคริสต์มาสอลังการเหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนกับยุโรปแต่พี่น้องครับเราก็อาจจะพลาดคริสต์มาสได้หลายคนอ่านมาคริสตจักรเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่นี่นะแต่อาจจะพลาดคริสต์มาสปัญหาคืออะไรครับปัญหาคืออะไรทั้งที่เสียงเพลงอบอวลไปด้วยบรรยากาศคริสต์มาสเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราร้องในหมู่บ้านน้อยเบธเลเฮมพระเจ้าเสด็จมาบรรยากาศการโฆษณาชวนเชื่อเยอะแยะมากมายพูดถึงซานตาคลอสพูดถึงเรื่องเยอะแยะมากมายแต่น้อยครั้งเน้นถึงองค์อิมมานูเอลพระเยซูพระเจ้าทรงอยู่กับเราเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนะครับมันมี3เหตุผลที่ทำให้คนในยุคนั้นพลาดคริสต์มาสมันเป็นเหตุผลเดียวกันที่เกิดขึ้นกับคนในยุคนี้ที่พวกเขาสามารถที่จะพลาดคริสต์มาสเหมือนกัน
และเมื่อเขาพลาดคริสต์มาสมันเกิดการเมื่อเข้าใจผิดถึงความหมายของคริสต์มาสเมื่อเข้าใจเกี่ยวกับอะไรคือความหมายของคริสต์มาสเมื่อเขามองคริสต์มาสในมุมมองของเขาจะทำให้ชีวิตของเขานั้นไม่เปลี่ยนแปลงสาเหตุ3ประการนะครับที่ดูธรรมดาไม่ซับซ้อนเลยที่ทำให้คนสามารถที่จะพลาดคริสต์มาสได้ให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับในลูกาบทที่2ข้อที่1ถึง21ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับการประสูติของพระเยซูคริสต์3 4อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซ่าออกัสตัสให้จดทะเบียนสัมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสัมโนครัวเมื่อกิลิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนอย่างเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าห้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดีที่ซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับพูดองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพระผู้มานั้นนอนอยู่ในรางหญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แล้วแก่เขาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงตรัสและบอกกับเราวันนี้ที่จะรู้ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสที่เราจะไม่พลาดเพราะพระองค์ได้เสด็จมาแล้วและอยู่กับเราองค์อิมมานูเอลผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดบทเพลงที่เราร้องว่าแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจะปรากฏและเราสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงความรักของพระองค์ชาววันนี้พระองค์จะข้าขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราที่เราจะเปิดตาใจของเราออกที่เราจะต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างไม่อ้างว้างที่เราจะไม่อนุญาตให้ความขมขื่นใจความเจ็บปวดและปัญหาสิ่งต่างๆนั้นคืบคลานเข้ามาเอาสันติสุขของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเรานั่นคือเป้าหมายที่พระองค์ทรงมาประสูติและเกิดและเพื่อที่จะช่วยเราพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าเมตตาและเถิดเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสาเหตุ3ประการนะครับที่คนเรามักจะพลาดคริสต์มาสเรื่องที่1ก็คือยุ่งเกินไปเทศกาลคริสต์มาสในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลจะต้องกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะไปลงทะเบียนสมณโครัวเพื่อจะเสียภาษีให้กับซีซ่าออกัสตัสเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งและวุ่นวายที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีคนมีเวลาให้ซึ่งกันและกันทุกคนจะต้องเดินทางไปที่นั่นที่นี่ขณะนี้บอกนะครับข้อที่7นางจึงประสูติคือนางมาเรียประสูติพระเยซูบุตรหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดมาประสูติในโลก
ไม่มีที่ให้กับพระองค์ไม่มีที่ว่างในโรงแรมไม่มีที่วางพระองค์พระองค์ต้องมาอยู่ที่คอกสัตว์ที่คอกสัตว์ไม่มีที่ว่างไม่มีโรงแรม5ดาวเพราะว่ายุคนั้นช่วงนั้นโรงแรมทุกโรงแรม Airbnb เต็มไปหมดHoliday Inn ก็เต็มไปหมดไม่มีห้องว่างให้กับพระองค์มีแต่ด้านหลังของโรงแรมสภาพคงจะเป็นแบบนี้คอกสัตว์คอกสัตว์ถ้าผมเป็นเจ้าของโรงแรมดูให้อีกนิดนึงถ้าผมรู้ว่าโยเซฟมาถามว่าเฮ้ยมีห้องว่างเหลือหรือเปล่ากี่ดาวก็ได้ขอสักห้องนึงภรรยาฉันแก่แล้วท้องแก่แล้วเดินทางจากนางมารีก็ไม่แก่เดินทางมาจากนาซาเรสตั้งร้อยกว่ากิโลลงมาจากเหนือลงมาใต้และผ่านเยรูซาเล็มแล้วมาถึงเบ็ดเลเฮมอู้ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วพระยาของผมเนี่ยใกล้คลอดแล้วลูกจะคลอดแล้วเนี่ยขอหนึ่งห้องได้ไหมเจ้าของโรงแรมบอกปฏิเสธใช่ไหมครับถ้าผมเป็นเจ้าของโรงแรมผมดูแล้วถ้าผมสัมผัสนิดนึงได้ให้สักหนึ่งห้องธุรกิจผมคงจะสุดยอดเลยเพราะว่าอะไรโรงแรมผมจะเป็นพยานที่ดีเลยพระเยซูพระผู้ช่วยรอดจะสั่งเยกษัตริย์มาประสูติในโรงแรมของผมธุรกิจผมคงจะสุดยอดเลยเพราะอะไรชาวจีน20ล้านคนที่มาประเทศไทยคงจะหันไปหาที่ประเทศอิสราเอลไปหาโรงแรมผมซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่พระเยซูมาประสูติในห้องของผมโรงแรมของผมขึ้นพยานเลยพระเยซูประสูติที่นี่มาดูกันธุรกิจคงจะดีคนที่พลาดไปคนแรกก็คือเจ้าของโรงแรมเขาไม่มีที่ว่างให้กับพระเจ้าเขาไม่มีที่ว่างเพราะเขายุ่งเกินไปในการรับแขกเรือที่มาจากทุกที่ทุกทางแต่เขาไม่มีเวลาและไม่มีห้องว่างให้กับพระเจ้าคำถามก็คือว่าเรายุ่งเกินไปไม่มีเวลาไม่มีห้องว่างในชีวิตในหัวใจให้กับพระเจ้าใช่ไหมหรือเปล่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเลือกที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์ในรูปแบบของเด็กทารกเล็กๆซึ่งอยู่ในท้องของมาเรียในท้องของมาเรียพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจำกัดความยิ่งใหญ่ของพระองค์ต้องมาเป็นสภาพที่เด็กทารกอยู่ในท้องมาเรียที่โดนความจำกัดอยู่ในครรภ์ของมาเรียเล็กๆที่มืดๆมันน่าอึดอัดมากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นต้องมาอยู่บนโลกนี้ในท้องของมาเรียในสภาพที่ไม่ง่ายเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้ามาปรากฏเป็นมันมาเกิดเป็นมนุษย์และอยู่กับเราองค์อิมมานูเอลที่เลือกที่จะมาอยู่ในท้องของนางมาเรียเพื่อที่จะให้ความสนิทสนมความรักการสัมผัสเมื่อเรามองเห็นพระเยซูมาประสูติแบบนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของโรงแรมผมคงจะไม่ยุ่งจนเกินไปวันนี้เมื่อเรารู้จักพระเยซูพระผู้ช่วยรอดคริสเตียนเราเองเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะยุ่งและวุ่นวายในการรับใช้พระเจ้าเราอาจจะสอนหรือเทศนาหรือรับใช้พระองค์ในด้านการนมัสการเป็นมิชชันนารีหรือเป็นคุณแม่หรือเป็นอะไรหรือเรียนตลอดชีวิตมา BCF แต่เราไม่มีเวลาห้องว่างให้กับพระเจ้าเราพลาดได้เราพลาดได้ยิ่งเมื่อเรายุ่งยิ่งเมื่อเราสารวนไปด้วยกิจกรรมเยอะแยะในชีวิตยิ่งทำให้เราพลาดของขวัญสิ่งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ให้กับเรากิจกรรมต่างๆมันจะทำให้เราพลาดไปจากเวลาที่เราอยู่กับพระเจ้าเราตื่นเนี่ยเช้าวันนี้เราไปทำอะไรฮะเช้าเมื่อวานเราทำอะไรเช้าวันนี้เราตื่นมาเรารีบไหมเรารีบใช่ไหมครับเรารีบสารพัดเลยเรารีบแต่งตัวรีบทำหนูรีบซักผ้ารีบเพื่อที่จะได้มาคริสตจักรเราแต่ละคนมีชีวิตอยู่ภายใต้ความเร่งรีบความเร่งรีบในยุคนั้นเช่นเดียวกันทุกคนอยู่ในความเร่งรีบไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าอยู่ในความเล็กๆพวกเขายุ่งเกินไปและพวกเราหลายครั้งเราก็ยุ่งเกินไป
เรายุ่งไปทุกเรื่องแต่พลาดอยู่เรื่องเดียวก็คือเวลากับพระเยซูพระผู้ช่วยรอดองค์อิมมานูเอลที่เลือกที่จะมาเสด็จและอยู่กับเราอย่างที่เมื่อกี้อ่านใน1มัทธิวข้อที่23บอกว่าองค์อิมมานูเอลทรงอยู่กับเราพระเจ้าที่เลือกที่จะอยู่กับเรารอคอยเราอยู่แต่เรายุ่งหลายๆเรื่องเราไม่มีเวลาดีที่สุดให้กับพระองค์พระเจ้าที่โหยหาความสัมพันธ์ที่ดีพ่อกับลูกจากตัวเราแต่ละคนเราไม่มีเวลาให้กับเราคริสต์มาสก็อาจจะเป็นคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างความเปล่าเปลี่ยวคริสต์มาสอาจจะเป็นคริสต์มาสที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นใจเราเป็นคริสต์มาสที่บ้านมีแต่ต้นคริสต์มาสประดับประดาไปหมดลูกๆไม่อยู่กับเราหรือเรามีต้นคริสต์มาสที่สวยงามแต่จิตใจเรายังว่างเปล่าว่างเปล่าเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้เวลาเข้าสนิทและใช้เวลากับองค์อิมมานูเอลที่อยู่กับเราเรายุ่งจนเกินไปเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งและวุ่นวายยุ่งและวุ่นวายในการรับผิดชอบในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะทำธุรกิจในการที่จะเลี้ยงลูกในการที่ส่งเสียลูกในการที่จะดูแลสามีภรรยาในการที่จะทำงานทุกอย่างเรียกร้อง require ทุกอย่างเรียกร้องเรียกร้องเราต้องให้เวลากับมันแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจำเป็นที่ต้องมีที่ว่างให้กับพระองค์ที่ว่างให้กับพระองค์ที่ว่างให้กับพระองค์ไม่ใช่หลังโรงแรมเราจะต้องเปิดห้อง VIP ให้กับพระองค์ในชีวิตของเราในชีวิตของเราและเราจะไม่พลาดสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันเราพลาดของขวัญที่ดีที่สุดซึ่งส่งมาจากพระเจ้าให้กับเราแต่เราไม่รับเราไปรับอย่างอื่นเยอะแยะมากมายรับจากวิถีของโลกวิถีของโลกและเมื่อเราเจ็บปวดเราก็กลับมาหาพระเจ้าขอการประเลาพระองค์แต่พระเจ้าบอกว่าจงมาหาเราเราอยู่กับเจ้าจงเรียนรู้จากเราอย่างเมื่อกี้อาจารย์สมชายเทศหนุนใจเราว่าบรรดาผู้ลำบากเหนื่อยใช่ไหมจงมาหาพระองค์องค์อิมมานูเอลนั้นมาหาเรามาหาเราอะไรนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมทูตสวรรค์ถึงเลือกที่ไปปรากฏให้กับคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะคนที่ต่ำต้อยที่สุดคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่สังคมรังเกียจคนที่ไม่สามารถเข้าไปพระวิหารของพระเจ้าเขากั้นที่เอาไว้พวกคุณอยู่ข้างนอกพวกนอกข้อพวกมันเป็นมลทินทั้งหลายเข้าไปหาพระวิหารของพระเจ้าไม่ได้คนเลี้ยงแกะเป็นคนที่ต่ำยิ่งกว่าฆาตกรซะอีกในยุคนั้นคนเหล่านั้นกลับเป็นคนที่พระเจ้าสูงสุดที่สุดเสด็จและมาหาเขาโดยให้ทูตสวรรค์มาบอกว่าเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระคริสต์มาเกิดที่ดาวิดและเขาปรากฏให้กับคนเลี้ยงแกะทันใดนั้นมีสวรรค์มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นสรรเสริญพระเจ้าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าบทเพลงมัสไซยาบทเพลงจากนครสวรรค์มัสไซยาซิมโฟนีร้องสรรเสริญพระเจ้าโอ้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มาแล้วให้กับคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเป็นกลุ่มแรกที่พระเจ้าเลือกทูตสวรรค์มาปรากฏกับเขาเพราะคนที่ต่ำต้อยที่สุดคนที่รอคอยคนที่มีแต่ปัญหาคนที่มีแต่ความเจ็บปวดในชีวิตคนที่ยากจนฝ่ายจิตวิญญาณคนเหล่านี้แหละเขาจะเห็นพระเจ้าและเขาจะได้พระเจ้าเพราะเขารอคอยคนเหล่านี้แหละมีช่องว่างในชีวิตคนเหล่านี้แหละเป็นชาวบ้านธรรมดาที่พระเจ้าเสด็จมาและตามหาพวกเขาไม่ใช่คนที่มีแล้วทุกอย่างคนปกติไม่ต้องการหาหมอถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ต้องการหมอก็คือเราเป็นคนที่ไม่ปกติเราต้องการความช่วยเหลือเด็กเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเป็นคนที่อยู่ในกรอบแบบนี้เขารู้ว่าชีวิตเขามีคนดูถูกเหยียดหยามทางการศึกษาเขาเป็นคนนอกขอบเมื่อทูตสวรรค์มาปรากฏเขารอคอย
เขามีช่องว่างของหัวใจกว้างพอที่จะรับฟังข่าวประเสริฐข่าวดีแล้วเมื่อขณะนี้บอกว่าพระสนิจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานพระเจ้าทรงโปรดปรานใครพระเจ้าทรงโปรดปรานผู้ที่ต้องการพระองค์เท่านั้นผู้ที่เปิดใจต้อนรับและรอคอยความช่วยเหลือของพระองค์เท่านั้นผู้ที่ทำให้หัวใจของเขาว่างเพื่อที่จะรองรับความรักและพระคุณของพระองค์ผู้ที่ยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยให้เขาหลุดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือวิกฤตไม่มีทางไหนในโลกที่สามารถที่จะช่วยเขาหลุดออกจากความทุกข์ยากได้นอกจากปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นั้นที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและเมื่อคนเหล่านี้ก็คือเหมือนคนเลี้ยงแกะเมื่อเขาเปิดใจเมื่อเขาเปิดใจสันติสุขเกินความเข้าใจจะปรากฏกับคนเหล่านี้เมื่อเรามีพร้อมทุกอย่างเราไม่ต้องการพระเจ้าแต่เมื่อเราไม่มีอะไรสักอย่างเราต้องการพระเจ้าผมคิดว่าเป็นเพลงที่เพราะที่สุดเป็นเพลงที่เพราะที่สุดในประวัติศาสตร์โลกของแฮนเดลมาซายาพระเมสสิยาพระเจ้าได้เสด็จลงมาแล้วเป็นเพลงที่เพราะที่สุดที่ทูตสวรรค์มาบรรเลงให้คนเลี้ยงแกะฟังพอฟังเสร็จแล้วเขาทำยังไงฮะกลับบ้านนอน Thank you อาริกาโตโคไซมัสไปนอนแล้วไม่ใช่เขาไปต่อเขาเดินทางเขาเลยนี่บอกว่าไงฮะพวกเขารีบเขาไม่ได้คอยพรุ่งนี้พระเยซูคงยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเพิ่งคลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเยี่ยมพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้เสร็จพระเยซูคงจะต้องอยู่อีกสักพักหนึ่งนะคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมะรืนนี้ค่อยไปเยี่ยมผัดวันประกันพรุ่งที่จะไปเยี่ยมพระเยซูแต่ไม่คนเลี้ยงแกะเขารีบไปทันทีหลายคนบอกเขาว่างไงเขาถึงไปนะเขาเลี้ยงแกะไม่มีงานทำเลยชาวกทมเยรูซาเล็มไม่มีเวลาไปเยี่ยมพระเยซูไงไปหาไปเฝ้าพระเยซูเพราะว่าพวกเขาทำธุรกิจเขางานยุ่งรัดตัวเยอะแยะเพราะอาจจะไม่ได้คนเลี้ยงแกะก็เป็นคนที่ยุ่งด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าคนเลี้ยงแกะเขามีท่าทีในการรีบเร่งเข้าหาพระเจ้ารีบอะไรก็รีบได้แต่รีบเร่งหาพระเจ้าจำเป็นและสำคัญที่สุดในชีวิตของเราในแต่ละวันเขารีบไปและเขาได้เห็นและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับองค์อิมมานูเอลโอ้โหพี่น้องครับองค์อิมมานูเอลเป็นองค์ที่สูงสุดที่สุดพวกเขารอคอยคนที่เป็นคนยิวจะรู้แน่แก่ใจเลยว่าชีวิตของเขารอคอยพระเมสสิยาพระผู้ช่วยรอดมามีการทำนายมีการเผยพระวจนะว่าวันหนึ่งจะมีพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดมาเกิดเป็นมนุษย์และช่วยพวกเขาทั้งหลายให้รอดชนชาติอิสราเอลได้รับการสอนแบบนี้ตั้งแต่เกิดคนเลี้ยงแกะเขาไม่ลืมเขาจำได้และเขารีบไปและคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจพี่น้องอย่าได้แค่ประหลาดใจเราต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นกว่าแค่ประหลาดใจประหลาดใจมาแล้วก็ไปสนเท่สงสัยมาแล้วก็ไปอะไรที่ทำให้เราประหลาดใจต้องทำมากไปกว่านั้นต้องอนุญาตให้ความตื่นเต้นในชีวิตพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าที่เรากำลังนมัสการเนี่ยพระองค์ทรงฟังเราอยู่เนี่ยพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่สถิตอยู่กับเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่น่าตื่นเต้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่น่าเบื่อไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เจดีงั้นเหรอเราควรจะมีท่าทีที่ตื่นเต้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของพระเจ้าไปยังชีวิตจิตใจและความคิดของเราจากอาการที่น่าเบื่ออาการที่งั้นแหละเป็นอาการที่ตื่นเต้นกลับมาเป็นเหมือนเด็กที่ตื่นเต้นใหม่ข้อที่สองสาเหตุที่คนพลาดคริสต์มาสชินชาไม่ได้ออกไปชินแล้วชินชาไม่ใช่ว่าชินชาแล้วมากินกาแฟไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะชินชากับชาชิน
นะเป็นเรื่องชินชาเมื่อกี้เราร้องเพลงจงฟังเพลงเห็นทูตสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะได้ยินอาจารย์สมชายเทศนาเรื่องคริสต์มาสเหมือนกับหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งหรือเราช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราได้ยินเพลงคริสต์มาสเรามีความรู้สึกอีกแล้วเหรอคริสต์มาสมันก็งั้นๆแหละมันเราชินชากับเราชินชากับเรื่องราวคริสต์มาสเราคิดว่าเรารู้แล้วเมื่อกี้ให้อ่านลูกาบทที่2ข้อที่1ถึง15เราก็อ่านไปอ่านอยู่แล้วเนี่ยมันทุกคำว่าอ่านเนี่ยมาถึงคริสต์มาสทุกปีทุกปีแล้วก็อ่านเรื่องเนี้ยมันมีความรู้สึกไม่ตื่นเต้นอีกแล้วชีวิตมันเหมือนกับเซมๆก็งั้นๆแหละเทศนาเป็นยังไงมันก็คงจะเป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามาแล้วก็มาช่วยเราแล้วก็มาสถิตและอยู่กับเราเรื่องนางมารีนางโจเซฟเราได้ยินมาหมดแล้วเราคิดว่าเราได้ยินมาหมดแล้วทุกอย่างเมื่อเราคิดว่าเราได้ยินมาหมดแล้วทุกอย่างเราไม่มีความตื่นเต้นเราคิดว่างั้นๆแหละเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชินชาเมื่อเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นทำให้เราพลาดพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าพยายามให้กับเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไม่ตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วรู้แล้วว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์จะต้องเทศนาเรื่องอะไรรู้แล้วมันก็คงอย่างนั้นแหละภาพนี้เป็นภาพที่ไม่มีตัวละครอะไรอยู่ครับมีนักปราชญ์มีคนเลี้ยงแกะมีโยเซฟมาเรียมีพระเยซูมีใครที่ไม่ได้อยู่ภาพนี้ครับพี่น้องดาวอะไรฮะดาวดาวประหลาดดาวประหลาดโอเคดาวมีบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในภาพนี้ไม่ได้รับการเชิญให้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดคือนักศาสนาคือปุโรหิตฟาริสีสรุสีธรรมจารย์กูรูทั้งหลายผู้ที่เรียกว่าตัวเองรู้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ได้รับการเชิญมาในงานวันเกิดของพระเยซูเพราะอะไรครับพี่น้องเมื่อนักปราชญ์เดินทางไกลข้างในนี้บอกนักปราชญ์เดินทางมาจากทางตะวันออกแล้วก็เราจะเป็นคนจีนคนอินเดียหรือครับเปอร์เซียอะไรก็แล้วแต่นักปราชญ์เดินทางมาถึงเยรูซาเล็มก็ถามเรื่องเกี่ยวกับพระกุมารที่จะมาเกิดเป็นกษัตริย์เฮโรดได้ยินก็เกิดความวุ่นวายใจเฮโรดก็เรียกฟาริสีกูรูทั้งหลายมาถามว่าในพระคัมภีร์มีตอนไหนมั้ยเขาบอกนะมันน่าจะมีตอนนึงนะที่มีคานะมีคาก็คือผู้ผู้วจนะที่มีรถใช้ที่อาจารย์ประยงพูดอยู่เรื่อยๆอ่ะมีคานะที่บ้านเบธเลเฮมน่ะแคว้นยูเดียผู้ศาสดาพยากรณ์ได้เขียนว่าบ้านเบธเลเฮมในยูเดียเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในบรรดาท่ามกลางผู้ครอบครองยูเดียก็หาไม่ได้เพราะจะมีเจ้านายคนนึงออกจากที่นั่นซึ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเราเป็นคำทำนายที่มีคาพูดเอาไว้ตั้งแต่700ปีก่อนพระเยซูมาประสูติพวกเขารู้เฮโรดก็เรียกประชุมครม.ฉุกเฉินนะโอ้เกิดอะไรขึ้นวะเฮโรดนักปราชญ์มาถึงหน้าบ้านเราละเกิดอะไรขึ้นคุณที่จะเป็นกษัตริย์อยู่ที่ไหนเมืองไหนพวกก็คุยกันโอ้มันอยู่ที่เบธเลเฮมเขาได้แต่คุยกันเขาได้แต่คุยกันถกกันเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องหลักคริสเตียนเรื่องอะไรสารพัดถกกันไม่หมดทฤษฎีรู้ไหมครับพี่น้องระหว่างเมืองเบธเลเฮมกับเยรูซาเล็มที่เขาถกกันน่ะมันห่างไปแค่7กิโลหรือ5ไมล์เท่านั้นเอง5ไมล์เขาไม่แค่5 7ไมล์7กิโลเขาไม่ทำไมเขาไม่ขับรถไปดูไม่ดูขับรถวุ่นหรือเดินไปดูแค่5ไมล์เท่านั้นเองว่าพระเยซูมาเกิดที่นี่จริงหรือไม่ทั้งที่ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของเขาพูดเลยว่าพระเจ้าจะเสด็จมาที่นี่แล้วเขาก็เป็นคนบอกเฮโรดว่าพระเจ้ามาแน่นอนแต่ทำไมแค่7กิโลเขาไม่ขับรถนิสสันไปหาแล้วไปดูกับตาเขามีการถกกันว่าพระเยซูมาหรือยังไงอะไรต่างๆจนกระทั่งเฮโรดเชิญนักปราชญ์เข้ามาคนอื่นไม่ต้องถามเสียเวลาถามเพราะเขาไม่ใฝ่รู้เขาสนใจเรื่องของตัวเองเ
ขาคิดแต่เรื่องของตัวเองทั้งที่เขาอยู่วงในที่สุดเฮโรดเชิญนักปราชญ์นักปราชญ์นี่ทำไมเขาเรียกมันเป็นนักปราชญ์ภาษาอังกฤษว่า wise man เพราะว่าเขาเป็นคนที่ใฝ่รู้พี่น้องดูสิครับเขาเดินทางมาจากทางไกลเลยอายุก็น่าจะมุกเยอะแล้วเขาเดินมาจากทางไกลเลยนักปราชญ์ถ้าเป็นหนุ่มๆตายหมดฮะโดนรถสิบล้อสอยตายหมดเลยนักปราชญ์จะไม่เป็นคนหนุ่มปาดซ้ายปาดขวาพวกนี้รีบมันตายแน่นอนหัวร้อนหน่อยเลยพี่น้องหัวร้อนหน่อยช่วยกันหน่อยนะนั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์สมชัยก็ยากอยู่แล้วกับพี่น้องพี่หมอภาควันนี้ยิ่งลำบากใหญ่เลยพี่น้องคริสต์มาสเป็นคริสต์มาสที่เราควรจะชื่นชมยินดีให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจกันจะเข้าใจย้ายผมคนเดียวนักปราชญ์หนุ่มๆไม่มีนะครับพี่น้องนักปราชญ์หนุ่มๆตายเรียบโดนสิบล้อสอยไปหมดจึงมีแต่นักปราชญ์แก่ๆประเภทยังไหวและยังอยู่พระเจ้าใช้ท่านได้แน่นอนและที่นั่งอยู่ข้างในนี้ทุกคนนะทุกคนเป็นนักปราชญ์นั่นแหละเพราะอะไรฮะผู้ที่ใฝ่รู้อยากจะรู้เรื่องพระเจ้าใครที่ต้องการที่จะใฝ่รู้และสนใจเรื่องเราฝ่ายจิตวิญญาณเขาจะมาถึงพระเจ้าได้อย่างแน่นอนนักปราชญ์นี้เดินทางไกลมาและเฮโรดเชิญพวกเขามาถามทุกเรื่องท่วนทีถึงเวลาที่ดาวนั้นปรากฏอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องที่ผมรบกวนใจผมมากนักปราชญ์บอกว่าเขาเดินตามดาวที่ปรากฏที่ให้เห็นมันไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือจีนมันนำมาถึงหน้าบ้านของปุโรหิตหน้าบ้านของเขาแค่เห็นดาวดวงใหญ่ทำไมก็ไม่สงสัยล่ะความยิ่งใหญ่ของดาวที่นำนักปราชญ์โหราจารย์มาถึงหน้าบ้านของเขาเขาบอกว่ามันก็อย่างนั้นแหละพี่น้องดูสิครับความชินชาความชาชินความรู้สึกเซนเซอร์มันก็อย่างนั้นแหละวะชีวิตมันก็อย่างนั้นแหละไปคริสเตียนมันก็อย่างนั้นแหละมาบวชวันอาทิตย์เสร็จกลับบ้านวันจันทร์ก็ไปทำงานอังคารก็ทำงานพุธก็ตั้งสู่วันนะยุ่งสารพัดไปหมดวันอาทิตย์ก็มานมัสการฟังอาจารย์สมชัยอีกรอบนึงแล้วกันอาทิตย์หน้าหนูก็อาจารย์เกรกเดือนต่อไปก็พี่หมอภากรเราเกิดอาการชินชาต่อสภาพที่เจออยู่เหมือนกับบางครั้งเหมือนกับปุโรหิตนักศาสนาเขาชินชาเขาไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของดาวประหลาดที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเขาได้แต่มองไปแล้วก็เหรออืมภาษาอังกฤษก็ว่าประเภทแบบอืมก็อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละขาดความอยากรู้อยากเห็นพี่น้องครับชีวิตของเราเมื่อเราติดตามพระเยซูมาถึงณวันนี้เรายังมีต่อมอะดรีนาลีนเรายังมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นอยากสนใจค้นหาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ไหมถ้าไม่มีเราต้องถามตัวเราเองว่าเราไม่ชินชาเราต้องไปกินชินกาแฟบ้างนะกาแฟมันมีคาเฟอีนหน่อยนะพี่น้องครับถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีความรู้สึกมันตื่นเต้นเลยเช้าวันนี้ถ้าเรามาโบสถ์นมัสการแล้วมีความรู้สึกนี่เป็นแค่หน้าที่ถ้าเรามาโบสถ์แล้วมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ต้องร้องเพลงนั้นร้องเพลงนี้เดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดี๋ยวก็นั่งลงเดี๋ยวก็กินข้าวเดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเดี๋ยวก็ล้างจานเราต้องถามตัวเราเองว่าเป็นเพราะว่าเราขาดการลงลึกมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าใช่ไหมมันเกิดขึ้นกับผมนะมันเกิดขึ้นกับผมทุกคริสต์มาสเป็นการเตือนผมตลอดเวลาว่า1ปีที่ผ่านมาวันนี้วันที่1ธันวาคมนะครับ1ปีที่ผ่านมา365ลบ30วันหรือวันเนี้ยเหลือแค่30วันเนี่ยผมได้ใช้เวลาอะไรกับพระเจ้าผมเล่นรีบเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะแล้วพวกนั้นจะมีประโยชน์กับผมไหมถ้าผมไม่มีมันที่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันเยอะแยะเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้โลกนี้มันเร่งรีบตั้งแต่อาดัมกับอีวาทำบาปความบาปเมื่อคืบคามาเข้ามาในโลกความเร่งรีบก็เกิดขึ้นทุกอย่างรีบไปหมดรีบไปหมดแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าให้ความเร่งรีบอย่าให้ความยุ่งเกินไปอย่าให้ความชินชาอาการชาชินแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายครั้งนักศาสนา
หรือการเฉลิมฉลองคริสต์มาสโดยเฉพาะถ้าเราเห็นในอเมริกาไม่เพียงแต่มีโหราจารย์โจเซฟเขาก็เพิ่มซานตาเรนเดียเข้าไปเรนเดียเข้าไปในฉากแล้วเขาก็เพิ่มนี่แบทแมนไหมอะไรนะดาร์ธเวเดอร์ดาร์ธเวเดอร์ใช่ไหมสตาร์วอร์ใส่เข้าไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เพิ่มอันนี้โอเคนะไอ้พายโคนนะมันมีบรรยากาศใช่ไหมถ้าเมืองไทยก็คือดอกกระถิ่นแล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้พี่น้องชาวม้งเขาแต่งชุดม้งไม่ใช่หรอพอแล้วเพิ่มอะไรอีกปีนึงก็เพิ่มความสวยงามของดอกไม้ใส่เข้าไปนะแล้วก็บางครั้งก็หมวกมันเกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสหมวกอากาศเย็นคริสต์มาสแล้วก็ซานตาคลอสโอ้เนี่ยซานตาคลอสต้องมีทุกงานเลยมาแล้วก็เพิ่มทาราทับบี้อะไรก็ไม่รู้คริสต์มาสโดนคริสต์มาสพระเยซูเจ้าของวันเกิดโดนกบละกบไปหมดเลยกบไปหมดเลยหาไม่เจอพระเยซูอยู่ไหนหาพระเยซูไม่เจอเราต้องควานเข้าไปลึกๆควักพระเยซูออกมาพระเยซูบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเราเป็นเจ้าของวันเกิดเรามาอยู่กับเจ้าเราเป็นองค์อิมมานูเอลเจ้าคริสต์ปาโมดบอกว่าไงฮะคริสต์ปาโมดเขียนในหนังสือยิวบอกว่าพระเจ้าของยิวเป็นพระเจ้าที่แปลกมากคือคนยิวชอบพกไปทุกที่ใส่ในกล่องเต็มพับผลาแล้วพกไปทุกที่ทุกที่นะผมว่าคริสต์พูดถูกหมอและชมคริสต์พูดถูกพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ในรูปแบบพระเยซูคือองค์อิมมานูเอลมาอยู่กับเราเราไปทุกที่โดยมีพระองค์ไปด้วยโดยใช้เวลากับพระองค์จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นผู้โอบอุ้มเราแทนที่เราโอบอุ้มพระเจ้าเมื่อในโลกนี้ไม่เข้าใจความหมายของคริสต์มาสเขาก็เอาพระเยซูไปซ่อนไว้ที่ไหนคำถามเราก็คือว่ากี่ครั้งในชีวิตเราเอาพระองค์องค์อิมมานูเอลไปทุกที่ที่พระองค์ทรงใช้เราไปในที่ทำงานในงานเราให้เวลากับพระองค์ไหมเรามีความตื่นเต้นไหมที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเรามีความตื่นเต้นไหมเมื่อมีพระองค์อยู่กับเราทุกที่ที่พระองค์ใส่ที่พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เสด็จมาแบบอลังการมีแต่เป่าตึ๊ดพระราชาเสด็จแล้วทุกคนคุกเข่าลงแสงสีเสียงต้อนรับพระเยซูพระเจ้าเสด็จมาแห่งสวงสวรรค์พระเจ้าไม่ต้องการมาปรากฏในรูปแบบนั้นเพราะเป็นการปรากฏที่ทำให้ทุกคนกลัวพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากลัวพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์เรียกพระองค์ว่าเป็นพ่อเรียกพระเยซูว่าเป็นสหายบทเพลงที่เราเรียกร้องพระเจ้าไม่ต้องการแค่เผยภาพของความยิ่งใหญ่ของพระองค์อลังการและเราคุกเข่าลงและไม่กล้าโหยหาสัมผัสถึงความรักและอ้อนกอดของพระองค์พระองค์ต้องการที่จะกอดเราพระองค์ต้องการที่จะเข้าใจเรานี่คือสาเหตุที่พระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเข้าใจเราเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องกลัวพระองค์และพระองค์สามารถที่จะเข้าใจเราและพระองค์ทนอยู่ในโลกนี้ตั้ง33ปีเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์ที่ดีกับพระองค์ถ้าเราไม่มีความสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างดูน่าเบื่อทุกอย่างดูแล้วอนิจจังไปหมดทุกอย่างดูแล้วมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ท้าทายมันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วทุกอย่างก็เซมๆแต่ว่าถ้าเราได้มีมุมมองใหม่เข้าใกล้ติดสนิทกับพระเจ้าเอาพระเยซูพระเยซูไปไหนเนี่ยพระเยซูไม่เจอด้านหน้าค่ะตรงไหนนะข้างหน้าค่ะ
แถวแรกค่ะแถวแรกนี่ขนาดผมยังหาพี่ยูทูบไม่เจอแล้วพี่น้องจะหาเจอได้ยังไงผมทำการบ้านมาทั้งคืนเลยเนี่ยเตรียมไว้มาหาพี่ยูทูบไหมอยู่ตรงไหนอ่ะตรงพี่น้องครับเราสามารถที่จะให้พระองค์คลาดจากสายตาเราได้ง่ายนิดเดียวทันทีที่เราออกจากห้องนี้เริ่มสตาร์ทรถและขับรถออกไปปาดซ้ายปาดขวาพระเยซูไม่ได้อยู่กับเราอีกแล้วแต่พระองค์ไม่เคยให้เราคลาดจากสายตาของพระองค์นะครับพี่น้องไม่เคยเลยพระเจ้าหวยหาลูกๆของพระองค์ที่จะใช้เวลาลงลึกไม่ใช่แค่ประหลาดใจไม่ใช่แค่ขอนั้นขอนี้พระเจ้าต้องการให้เรารู้จักพระเยซูเราอยากจะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงผ่านจากการรู้จักพระเยซูผ่านจากการอ่านพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์บอกถึงบุคลิกลักษณะสภาพถึงความยิ่งใหญ่ความห่วงใยที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าให้กับเราแบบนั้นคนเลี้ยงแกะไปถึงจุดที่เขาเจอพระเยซูเขาบอกว่าการเดินทางของเขากำลังจะเริ่มต้นใหม่อดีตล่วงลับผ่านไปความเจ็บปวดความยากจนไม่มีใครมาสนใจจบไปการเดินทางของเขาเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่เมื่อเขาได้สัมผัสและรู้จักพระเยซูเขาจึงมีท่าทีแห่งการสรรเสริญฮาเลลูยาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์คนที่ต้องการไปทำงานคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่ต้องไปทำงานวันจันทร์ทุกคนจำเป็นที่ต้องมีท่าทีเหมือนกับคนเลี้ยงแกะที่จะต้องสรรเสริญพระเจ้าทุกวันยกเว้นสบวันจันทร์เขาหยุดแต่ยกเว้นอาจารย์ของเราเป็นทั้งสบเป็นทั้งนักเป็นทั้งผู้บริหารอาจารย์ไม่มีหยุดวันจันทร์เราถึงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าคนที่ต้องการคนที่ต้องไปทำงานทุกวันจันทร์เช้ามีประชุมเยอะแยะคนเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยท่าทีของคนเลี้ยงแกะเขาจึงกลับบ้านและนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาและชีวิตเขาถึงเปลี่ยนไปคนธรรมดาอย่างผมนี่แหละที่จะต้องติดสนิทนมัสการพระเจ้าชีวิตแห่งการเริ่มต้นได้เกิดขึ้นส่วนโหราจารย์ปรัชญาเขาบอกว่าการเดินทางของเขาสิ้นสุดลงเมื่อเขามาเจอพระเยซูเพราะตลอดชีวิตเขาแสวงหาสิ่งที่มีเลิศชีวิตนิรันดร์เขาสอบแสวงหาอะไรคือนิรันดร์การแห่งชีวิตอะไรคือความไม่ตายอะไรคือองค์ความรู้ที่แท้จริงเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาสอบแสวงหาตั้งนานและมาจากทางไกลนำโดยดาวประดับเมื่อเขามาถึงพระเยซูเมื่อเห็นพระเยซูประสูติอยู่ที่ข้อสัตว์ลางยากเขาบอกว่าชีวิตแห่งการเดินทางของเขาจบลงแล้วคนสองประเภทสูงกับต่ำมาบรรจบกันที่การได้ค้นพบพระเยซูพี่น้องวันนี้เราจะรวยจะจนอยู่ในฐานะมีความรู้เป็นหมอหรือไม่เป็นหมอหรือเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเดินออกไปจากห้องนี้เราจะเจอความจริงความจริงก็คือว่าไม่มีใครสามารถจะอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดเวลาเราอาจจะมีภรรยาสามีลูกหรือใครเจ้านายดูแลเราแต่เมื่อบั้นปลายชีวิตมาถึงเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อความตายมีอยู่ตรงหน้าเมื่อเราต้องเข้าห้อง ICU ผ่าตัดเราจะต้องตั้งคำถามว่าใครอยู่กับเราใครอยู่กับเราพี่หมอภาคอนผ่าตัดตลอดเวลาเห็นความตายอยู่ต่อหน้าตลอดเวลาเห็นผู้ป่วยเจ็บปวดอ้างว้างไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนชีวิตพี่น้องครับองค์อิมานูเอลองค์นี้แหละที่เลือกที่จะมาอยู่กับเราอยู่กับเราและพระองค์ทรงบอกว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่โลกทำบาปเพราะอาดัมแอนด์อีฟความกลัวได้ครอบงำโลกทุกวันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ตั้งแต่พระเยซูเสด็จมาความกลัวหายหลุดออกไปจากโลกเพราะพระเยซูพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลย365วันเราจะอยู่กับเจ้าจะไม่ต้องกลัวความตายจะไม่มีอำนาจเหนือเจ้าพี่น้องขณะที่ผมกำลังเทศนาพี่สาวผมอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์
เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วขณะที่ผมคอยผลตรวจ CA ค่ามะเร็งที่โรงพยาบาลพี่สาวผมโทรมาพี่สุราเขาบอกว่าที่ทานเผื่อเขาหน่อยนะเขาเจอเนื้อลายที่ลำไส้ใหญ่ขอให้การผ่าตัดแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็เข้าไปหาหมออาทิตย์ที่แล้วหมอบอกว่าต้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ท่อปัสสาวะอะไรนะต้องเอาไว้ข้างนอกเขากลับบ้านแล้วร้องไห้ผมสงสารเขามากเขาผ่าตัดมาหลายครั้งหลังจากนั้นผมโทรไปหาเขาเขาบอกว่าเขาดีขึ้นเยอะละเขามีกำลังใจเพราะว่าเขาเพิ่งเฝ้าเดียวมาสันติสุขที่เกินเข้าใจเข้าไปในชีวิตของพี่สุราน้องผมเขาไม่พลาดคริสต์มาสแน่นอนเขาจับพระองค์เอาไว้จริงๆแล้วพระองค์นั้นอุ้มเข้าเอาไว้ขณะนี้เขาอยู่ห้อง ICU ไม่มีใครเหลืออยู่เคียงข้างเขาได้เพราะห้อง ICU ใครเข้าไม่ได้แต่พระเจ้าองค์อิมมานูเอลที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่สุดเลือกที่จะอยู่กับเขาในสภาวะในวาระที่เขาเจ็บปวดที่สุดพี่น้องครับนี่คือสาเหตุของคริสต์มาสที่พระเยซูมาเพื่อที่จะชนะต่อพิษบาดแผลของความตายของความบาปคือความตายเล็กในมันจะไม่มีอำนาจเหนือเราฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยและเมื่อเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าเราสามารถที่จะก้าวข้ามในทุกๆสถานการณ์เพราะว่าเรารู้และได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์พระองค์ทรงบอกว่ามาหาเราเรียนรู้จากเราใช้เวลากับเรามันไม่มีคำตอบมันไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ที่จะลึกซึ้งไปกว่าการมาของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและพระองค์ยังเลือกที่จะสถิตและอยู่กับเราท้ายสุดนะครับคริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสที่ผมเรียนรู้ว่าเราอาจจะรีบได้เยอะแยะมากมายเราอาจจะรีบได้เยอะแยะมากมายเราอาจจะมีเวลาให้เรื่องธุรกิจเยอะแยะมากมายและเราอาจจะชาชินกับเรื่องเล่าเรื่องคริสต์มาสแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพัสริมีแด่พระเยซูของเราองค์นี้นี่แหละจะให้สันติสุขเกินความเข้าใจกับเราทางเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าสันติสุขจะไม่มาหาเราถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าให้เราร่วมใจที่ท่านพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์หลายให้กลับไปอ่านพระคำของพระองค์ลูกามัทธิวจอห์นมาระโกเรื่องเกี่ยวกับคริสตสมภพโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์หลายหวยหาถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดที่เราสามารถที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกำแพงขวางกั้นไม่ว่าจะเป็นความชินชาหรือชาชินหรือว่าเป็นการที่เรายุ่งจนเกินไปไม่มีเวลาให้กับพระองค์โอ้พระเจ้าเมตตาด้วยเถิดวันนี้เราขอการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้าหลายคนน้ำตาไหลอยู่ภายในหลายคนเจ็บปวดหลายคนไม่มีคำตอบหลายคนต้องสู้กับปัญหาคาราคาซังเรื้อรังไม่สามารถชนะสักทีแต่พระเจ้าทรงบอกว่าเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเลือกที่จะสถิตและอวยพรและอยู่กับเจ้าท่ามกลางความตายความเจ็บปวดที่ลึกที่สูงไม่มีใครทำให้เราขาดไปจากความรักที่แท้จริงของพระเจ้าได้เราจึงขอพระคุณพระองค์เลือกเกินขอพระคุณพระองค์เลือกเกินผ่านทางพระเยซูที่เรามีความรอดและชีวิตนิรันดร์และยิ่งกว่านั้นเรามีองค์อัศจรรย์ที่ปรึกษาอัศจรรย์สถิตและอยู่กับเราขอพระเจ้าทรงอวยพรข้าพระองค์หลายต่อไปจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน